สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกาลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับนาฬิกานะครับดิจิตอลนะครับหรือนาฬิกาเพื่อสุขภาพก็ได้อะของมี่นะครับของมี่นะเผื่อใครอยากจะลองซื้อมาใช้นะครับอันนี้ผมก็ใช้มาสักพักแล้วนะครับมันก็ง่ายๆนะไม่เหมือนไม่ซับซ้อนเหมือน Apple Watch แล้วก็ราคาแบบแม่งห่างคนละโยชน์เลยนะครับ อันนี้ก็ใส่คำๆได้นะครับตัวเรือนกับตัวสายนะครับมันแยกออกจากกันนะครับเนี่ยตัวเรือนมันก็คือแค่กรอบเนี้ยนะครับเราสามารถดันขึ้นแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับเปลี่ยนสายได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สายชาร์จเขาอะนะครับจะเป็นแบบนี้นะเป็น USB นะครับแล้วก็หัวชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับคืออาจจะต้องใช้สายของเขานะครับถ้าเกิดเสียหายก็คือจบกันนะไม่แน่ใจว่ามีไขแยกหรือเปล่านะครับวิธีชาร์จก็เป็นแม่เหล็กนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะชาร์จเลยแต่ตอนชาร์จจะเล่นไม่ได้นะครับตอนชาร์จเนี่ยชาร์จก็คือชาร์จเลยเล่นไม่ได้นะครับผมออกให้ดูออกง่ายนะชาร์จง่ายคือถ้างบประมาณน้อยแล้วอยากลองเล่นก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวสายนะครับเลือกเอาตามชอบนะนี่ด้านหลังก็จะเป็นหมุดลงไปอย่างนี้นะครับคือพอมันแทงขึ้นมาเนี่ยตัวหมุดมันก็จะโดนล็อกด้วยสรีระของการออกแบบการเจาะรูนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวหมุดเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับไปดูชัดๆนะเนี่ยหมุดมันจะเป็นตุ้มอย่างเงี้ยพอเราแทงเข้าไปปุ๊บใช่ป่ะมันจะทะลุมาฝั่งนี้หมุดมันก็จะติดตัวปุ่มนะครับทำให้มันแน่นนะแล้วก็เวลาเราใส่นะครับมันก็จะมันเนี้ยมันเล่นไม่ยากนะครับง่ายๆตัวเนี้ยจะมีปุ่มเล็กๆเห็นไหมปุ่มเหมือนทัชสกรีนเล็กๆอยู่นะครับเนี่ยคือถอยหลังหมดเลยนะอันนี้คือเวลานะครับมีบอกแบตเตอรี่บอกเวลานะครับบอกนาทีเห็นไหมนะครับเวลาวันที่นาทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องตั้งเอาเองนะครับแล้วก็มีต่อบลูทูธนะครับนะเราแค่แตะจอมก็จะติดอันนี้จะเป็นบอกจำนวนระยะทางว่าเดินกี่เมตรนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใช้แล้วก็แค่กดโฮมนะครับกลับส่วนวัดไอเนี้ยการอัตราการเต้นของหัวใจนะครับต้องเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้รีเวิร์สนะครับมันก็เนี่ยจะขึ้นกำลังวัดนะแต่อันเนี้ยผมไม่ได้ใส่นะครับมันก็จะวัดไม่ได้หรอกนะครับเห็นไหมผมอันเนี้ยผมวัดไว้ก่อนถอดก็78นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างนี้เห็นไหมมีสถานะนะครับปึ๊บนะเห็นไหมมีคำอธิบายนะครับนี่อันนี้ก็จะมีแบบการวัดแบบจริงจังหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูมีอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อความการแจ้งเตือนนะครับถ้าเชื่อมต่อโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นความเครียดนะครับความเครียดเนี่ยก็จะวัดได้นะครับเห็นไหมคืออยากรู้อะไรเราก็กดวัดนะครับมันจะไม่ได้เรียลไทม์ขนาดนั้นนะเนี่ยว่าการหายใจนะครับให้ดูเห็นไหมการหายใจรักษาความสงบอันนี้ก็บันทึกประจำเดือนได้นะครับสำหรับผู้หญิงนะรอบเดือนมีการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆอากาศนะครับนี่แต่มันต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหรือว่าโทรศัพท์นะครับนี่อันนี้ออกกำลังกายวิ่งกลางแจ้งวิ่งลู่ไฟฟ้าปั่นจักรยานนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเห็นไหมเป็นเส้นทางนี่สั่นด้วยถ้ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ถ้าเรามีแบบไอ้ที่เราออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะประมาณนี้แต่หลักๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมนะเป็นเวลาโลกนะครับเนี่ยเวลาโลกนะอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งพวกวันที่อะไรนะคือไม่ได้ใช้บ่อยนะครับบอกตรงๆเลยไม่ได้ใช้บ่อยก็คือส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะปล่อยแบตหมดทั้งนั้นนะ ไม่ขี้เกียจชาร์จนะครับบางทีแฟนก็เอาไปใส่ลุยสมบุกสมบันนะครับก็ถ้าเราจะเอา Apple Watch ไปใส่อย่างเงี้ยมันก็กลัวพังนะครับก็อาจจะพวกเนี้ยไปนะครับไม่ต้องกลัวพังอันนี้ก็สามารถกดถ่ายรูปผ่านไอ้นี่ได้เลยนะครับ Wristband เนี่ยนาฬิกาเนี่ยนะครับก็คือเราเอามือถือไปตั้งนะครับแล้วเราก็วิ่งมาแล้วก็กดถ่ายจากตรงนี้ได้เลยนะครับฟังเพลงได้นะครับก็แบบเปลี่ยนเพลงนะครับนะประมาณนี้นะครับใครอยากลองเล่นก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับหลักๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับใช้ดูอัตราการเต้นของหัวใจดูเวลาแล้วก็ดูแบบส่วนใหญ่จะจับระยะทางแบบเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยไว้ลุยๆนะไม่ต้องกลัวมันพังมันไม่ได้ราคาถูกมากนะครับน่าสนใจก็ลองซื้อมาเล่นดูครับหลักๆก็ประมาณนี้นะผมก็อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรละเอียดมากมายนะครับก็มาให้ดูแบบคร่าวๆนะเพราะเขาไม่ได้จ้างผมรีวิวนะครับผมซื้อมาใช้เองเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากดูละเอียดก็ลองเข้าไปเว็บผู้ผลิตเขานะครับเขาอาจจะรีวิวได้ละเอียดยิบเลยนะครับเพราะเขาต้องการขายของนะผมก็เอามาถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับคุณภาพก็โอเคนะของเขาก็โอเคดีนะครับใช้ได้นะถ้าใครอยากได้อยากลองเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยลองดูได้เลยนะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ